ยนสวัสดีครับกลับพบก,กับแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมกับการรีวิวข้าพลังเวลตันนะครับผมแพ็กที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยนะครับคับเซเลชันเชลซีที่จะมาให้เปิดนะครับในวันที่15มีนาคม2021กลางเดือนพอดีเลยนะครับซึ่งความพิเศษของแพ็กนี้นะครับก็คือมีนักเตะที่มาใหม่ไม่เคยไปฟีเจอร์ก่อนนี้ถึง3คนนะครับและที่สําคัญเลยนักเตะในแพ็กนี้คนที่เคยมาไปฟีเจอร์อีก5คนนะครับก็เคยมาเป็นแค่คนละหนึ่งครั้งและทุกคน ค่าพลังบวกเยอะมากๆอ่ะมาเริ่มที่คนแรกกันเลยดีกว่านะครับผมกับโคบิชนะครับผมค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่95วกจากเดิม5เลยนะครับค่าพลังเฉลี่ยก็บวกเยอะมากบวก4มีค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดนะครับบวก6นะฮะในเรื่องของการโยนบอลยาวนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีบวก5อีก3ค่าพลังด้วยนะครับค่าพลังสูงสุดนะครับผมในเรื่องของการจ่ายบอลสั้นบวก5อยู่ที่97นะครับของบอลเลี้ยงบอลโหดมากแล้วก็โยนบอลยาวก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับ นอกจากนี้ยังมีทั้งความเร็วสปีดต้นที่ดีนะฮะมันในสไตาการเล่นบล็อกทูบล็อกก็คือเติมเกมบุกเสริมเกมรับนะครับแต่ผมมองว่าในเรื่องของความอืดเนี่ยอาจจะน้อยไปสักนิดนึงนะครับฟอร์มการเล่น6นะฮะมาเป็นฟีเจอร์ครั้งแรกเลยคนต่อไปนะครับกับลิสเจมค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่95้าสิาโปรเจกต์เดิม6โอ้โหแล้วค่าพลังโดยเฉลีย่ยบวก5โคตรโหดครับและค่าบเราที่บวกเยอะสุดนะครับบวกหนะฮะเป็นเรื่องของความอืดน,นั่นเองอยู่ที่94มาในสไตล์การเล่นออฟเฟนซีฟฟูลแบ็ แบ็กริมเส้นเติมเกมบุกนั่นเองนะครับข้ามหนังสูงสุดปเป็นเรื่องของการโยนบอลยาวนะครับโดดเด่นมาก97นะครับจริงๆตำแหน่งนี้เนี่ยดูจากสกิลนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ้าพหนังตรงนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับเปิดโคง้งโค้งเข้าไปให้หม่งได้สบายเลยถ้าสมมติใครเล่นแบบฟูลทีมเชลซีเนี่ยใช้ชี้ลูอย่างนี้น่าจะดีนะครับก็ของบอลเลีรร้ยงบอลดีนะครับผมลูกโค้งก็เยอะนะ93นะครับลูกตั้งเตะค่อนข้างดีมีทั้งความเร็วสปีดต้นดีเข้าปะทะเตะแรงการกดเกมสูงฟอร์มการเล่น6มีความอึดนะครับ และอีกคนนึงนะครับผมที่มาเป็นฟีเจอร์ครั้งแรกเหมือนกันสำหรับตัวเมนดี้นะฮะเมนดี้เนี่ยสูงมากเลยนะครับ197เลยนะครับเป็นผู้สาบตระตูที่ผมว่าเรื่องส่วนสูงค่อนข้างได้เปรียบนะฮะแน่นอนครับผมค่าพลังโดนรวมอยู่ที่92บวกจากเดิม5ค่าพลังโดยเฉลี่ยบวก4นะครับส่วนใหญ่ผู้สาบประตูเนี่ยค่าพลังโดยเฉลี่ยมันจะบวกประมาณ3นะครับนี่มาเหนือมากๆโหดมากนะครับบวก4เลยทีเดียวนะฮะในเรื่องของการเข้าปะทะพลังกระโดดก็ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนค่าพลังเกี่ยวกับผู้สาบประตูเนี่ย ก็แน่นอนฮะด้วยความที่เป็นตัวแบบบอลทองอยู่แล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้เต็ม99ทั้งหมดแต่ว่าภาพรวลส่วนสูงค่อนข้างดีมาในะสกอร์เลนดีเฟนซีฟโกลคีเปอร์นนะครับก็จะเป็นผู้สัพตูที่เน้นอยู่ในกรอบเขตโทษเฝ้าเสามากกว่านั่นเองนะครับ มาดูคนต่อไปนะครับผมกับเตียโก้ซินวานะฮะค่าพลังโดรมนะครับอยู่ที่9 5บวกจากเดิม4ค่าพลังโจเฉลี่ยก็จะบวก3นะครับส่วนค่าพลังที่บวกเยอะสุดนะครับบวก6เป็นเรื่องของลูกมงนะฮะแต่ว่าค่าพลังสูงสุดเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเข้าสก,กาัดนะครับ97ภาพรวมเกมรับการกดันเกมลูกาอากาศมงกระโดดโหมดมากเข้าประท้าก็ดีนะครับแต่90ขึ้นไปหมดเลยนะฮะ จริงๆเนี่ยพวกภาพรวมเกมรับแล้วก็พลังกระโดดเนี่ยคือ9-5ขึ้นหมดเลยนะครับนอกจากนี้ยังจาง่ายบอลสั้นโยนบอลยาวค่อนข้างดีนะครับผมฟอร์มการเล่น6สกิลเยอะและมาในเซลเล่นเด e d e ดสต์ทอยเอร์ตัวตัดเกมนะครับเคยไปฟีเจอร์ก่อนนี้1ครั้งนะครับเปรียบเทียบกันแล้วก็นี่คือเดียโกซิลวานะครับที่ดีสุดในปัจจุบันแม้ว่าจะมีเรื่องของการโยนบอลยาวเกมรับแล้วก็การขาปะทะลดลงไปเล็กน้อยอย่างละ2แต่ว่าเรื่องของการมงเนี่ยบวกไป4เลยนั่นเองนะครับ คนต่อไปนะครับผมฮาคิมซีเย็กนะฮะค่าพลังโดรวมนะครับอยู่ที่94บวกจากเดิม2ค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับก็จะบวกประมาณ2นะฮะและแน่นอนครับผมว่าค่าเัาที่บวกเยอะสุดเป็นเรื่องของความผิวบวก5นั่นเองนะครับค่าพลังสูงสุดเป็นเรื่องของการโยนบอลยาวเอาจริงแพ็กนี้เนี่ยโยนบอลยาวกันดีทุกคนเลยมั้งครับเนี่ยตั้งที่ดูมานะฮะสี่ห้าคนนี้นะครับมาในซัลแเลนควีตีฟเพมเมคเกอร์นะครับตัวสร้างสั่นเกมนะครับ ก็ต้องบอกไปก่อนนะว่าถึงแม้ว่าเขาจะเล่นตำแหน่งปีควานะครับแต่ว่าตำแหน่งอื่นๆเนี่ยที่เขาเล่นได้ก็ค่าพลังค่อนข้างดีแล้วก็เล่นได้แบบถนัดเลยนะ6ตำแหน่งจาก8นะครับก็คลองบอลนะฮะผมเลี้ยงบอลต่างๆจากบอลสั้นโยนบอลยาวลูกโค้งลูกตั้งตะนะครับผมเกมบุกแล้วก็ยังมีภาพรวมในเรื่องของความเร็วความพิ้วต่างๆเตะแรงนะครับความอึดฟองก็เล่น6มีครบจริงๆครับเคยเป็นฟีเจอร์ก่อนนี้1ครั้งนะครับพอเปรียบเทียบกันแล้วนะฮะก็ต้องยอมรับว่าถ้าเอาแบบ วัดกันที่ค่าพลังจริงๆนะครับตัวก่อนที่มาในแพ็พเยอดูวิกเนี่ยก็จะมีเรื่องของการโยบนบอลยาวที่ดีกว่าลูกตั้งแต่ลูกโค้งเนี่ยดีกว่าแต่ว่าตัวใหม่นี้จะมีเรื่องของสปีดต้นแล้วก็ความพิวที่ดีกว่านะครับสําหรับผมนะฮะผมรู้สึกว่าจริงๆมันก็สําคัญทุกค่าพลังนะครับแต่เรื่องของการโยบนบอลยาวเขาโดดเด่นอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าเราได้เรื่องของความเร็วแล้วก็ความพิวเพิ่มขึ้นยิ่งดีนะครับเพราะว่าเขาเล่นในตําแหน่งตัวริมเส้นนะฮะและต้องบอกไปก่อนนะคะนริงงงงมมััันนนนเป็ตตตํําาาแแแหห่่่ F คือกล้ว 94ในตำแหน่งทั้งปีกขวาแล้วก็ MF เหมือนกันเลยนะครับสำหรับตัวเก่านะฮะมาดูกันต่อกับกองหน้าอย่างแวรเนอร์นั่นเองนะครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่95บวกจากเดิม2มาในไซแคลเล่นโกโพเชอร์กองหน้าตัวจบสกอร์นะครับค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับก็จะบวก2นะฮะมีหนึ่งค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดนะครับบวก5เลยนะครับผมในเรื่องของการคลองบอลเองเกมรูก93เลี้ยงบอลดีจบสกอร์ก็ขมนะครับ91นะฮะส่วนค่าพลังสูงสุดนะครับผมในเรื่องของวิ่งเร็วสปีดต้น เต็ม99ทั้งหมดเลยโอ้โ oh, ห oh, มีความพิ้วด้วยนะครับจริงๆเนี่ยกองหน้าแบบมันให้ความรู้สึกเหมือนพวกแบบเอ็มบาเป้อะฮะคือวิ่งเร็วๆพิ้วพวพลังกระโดดดีจบสกอร์ดีแบบนี้ยผมต้องไปหัดเล่นแวนเนอร์มานล้รู้สึกมันน่าสนใจมากๆเลยนะครับฟอร์มการเล่น6แล้วก็มีความอึดเยอะด้วยอยู่ที่96นั่นเองนะครับเคยไปฟีเจอร์ก่อนนี้หครั้งเปรียบเทียบกันแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าแวนเนอร์เนี่ย ขึ้นนะครับผมหลากหลายค่าพลังนะฮะมีแค่เลี้ยงบอลลงไปเล็กน้อย2เท่านั้นนะครับแต่ว่าการคอมบอลเนี่ยบวกไปเลย4ก่ก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับสูงหนาวิ่งเร็วครบจริงๆนะฮะมาดูคนต่อไปที่ผมชอบมากๆนะครับผมสำหรับตัวใครฮาวเวนะฮะค่าพลังโดยโดยอยู่ที่9 6บวกจากเดิม2นะครับค่าพลังโดยเฉลี่ยนเนี่ยก็จะบวกประมาณ2มีค่าพลังที่บวกเยอะสุดนะครับบวก4นะฮะเป็นเรื่องของความแก่งในการคอมบอลแต่ว่าค่าพลังสูงสุดเป็นเรื่องของความเร็วนะครับอยู่ที่96 ฮาวเวดเนี่ยเล่นดีมากแต่ภาคก่อนก่อนแล้วนะครับแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องของความเร็วเขาเนี่ยจะวิ่งหาช่องเติมเกมตรงนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับเล่นได้ทั้งหมด9าตำแหน่งถนัดไปแล้วสตำแหน่งมาสนเะตอร์เล่โฮเปเยอร์ตัวหาช่องด้วยนะครับภาพรวมก็ค่อนข้างดีแทบจะครบทุกด้านนะครับยกเวนเรื่องของพลังกระโดดแล้วก็พวกของเกมรับต่างๆนะครับนอกนั้นเนี่ยเกมบุกคองบอลเล่นบอลแต่มอสั้นโยบอลยาวการจบสกอร์นะครับผมลินพันธ์แล้วก็เรื่องของลูกตั้งตีลูกโค้งพลังโม่งนะครับผมรวมไปถึง วิ่งเร็วออกตัวเร็วความเพียวการเข้าปัทหาเตะแรงโอ้โหครบจริงๆครับฟอร์มก็เล่น6ยกให้เลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับเพย่ป็ปฟิเจอร์ก่อนนี้1ครั้งเปรียบเทียบกันแล้วเก่งขึ้นนะครับผมพอสมควรนะฮะแม้ว่าจะมีเกมรุกนะครับที่ลดลงไปเล็กน้อยเท่านั้นนั่นเองนะฮะมาคนต่อไปนะครับคนนี้ผมว่าโหดสุดเด็ดสุดในแพ็กนี้จริงๆนะครับผมมาในเซอร์เล่นครีเอทีฟเพมเกอร์ตัวสร้างสรรค์เกมนะครับกับมีสันเมาส์นะฮะค่าพลังดยรวมอยู่ที่98 บวกจากเดิม6โอ้โหบ้าคลั่งมากๆโหดมากนะฮะค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับผมก็จะบวกประมาณ4-5และเฉลี่ยเท่าๆกันนะครับค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดเนี่ยบวก6นะฮะ3ค่าพลังโอโ้โหนรียกว่ามาจากแพ็กเพลย์เยิร์ดเดอะวีคนะครับแน่นอนมีทั้งเกมรุกนะครับผมการจบสกอร์แล้วก็เตะแรงซึ่งเตะแรงกับความพิ้วเนี่ยเป็นค่าพลังสูงสุดเช่นเดียวก,ก,ก,กันกับความอึดด้วยนะครับมาดูนะฮะค่าพลังเด็ดๆนะครับเกมรุกคลองบอลเลี้ยงบอลจากาบอลสั้นโยบอลยาว จบสกอรตูโค้งรูตั้งเตะนะครับเตะแรงมีความเร็วสปีดต,ต้นดีมีความพิ้วใช้2เท้าดีด้วยมีความอึดอีกฟองก็เล่น5โอ้โหเอาอะไรอีกนะฮะนี่ก็คือสุดยอดแล้วนะครับขายแค่เกมรับกับเรื่องของการเข้าปะทะพลังกระโดดเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะแน่นอนว่าเคยเปรีฟเจอร์ไปก่อนันานี้1ครั้งนะครับแล้วในแพ็กเพย์เจ้าวีด้วยนะแล้วเปรียบเทียบกันนะฮะค่าพลังโดรวมนีตยต่างกันถึง3และค่าพลังดยเฉลี่ยมันบวกเยอะมากครับ โอ้โหไม่บวกแค่เรื่องของการจบสกอร์กับการจ่ายบอลสั้นนะแล้วดูอันที่บวกเยอะๆนะฮะก็จะมีเตะแรงในเรื่องของสปีดต,ต้นนะครับหรือว่าการออกตัวนะมีความอึดอะไรพวกเนี้ยการเข้าสกัดก็ดีขึ้นโอ้โหแหลมมากๆแถมมีสกิลเพิ่มมาให้อีก1สกิลอันนี้คือเปรียบเทียบแค่ตัวฟีเจอร์ที่มาก่อนหน้านี้น,นะครับสกิลที่เพิ่มมาให้ก็จะเป็นสกิลจ่ายทะลุช่องอีกตัวนั่นเองนะฮะสุดยอดมากนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะฮะ ถ้าผมพูดผิดหรือว่าอาจจะมีจังหวะแบบไม่ค่อยโฟล์หรือว่าติดขัดนะครับก็ต้องบอกเลยว่าพอดีว่าไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าแพ็กนี้เนี่ยสำหรับผมนะครับเปิดได้ใครก็คุมทั้งนั้นนะฮะสำหรับผมนะเอาคนที่แบบรู้สึกว่าไม่คุมที่สุดจริงๆนะครับเอาจริงเลือกยากมากเลยนะฮะเพราะว่ามันเกิ่งกันทุกคนเลยแล้วก็มีแค่ซีเคนเดียวเท่านั้นที่ถ้าเปรียบเทียกบกับฟีเจอร์ตัวเก่าเนี่ยสู้ฟีเจอร์ตัวเก่าไม่ได้แค่นั้นคนเดียวเลยครับขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะน,นาบบนาานา้กๆดวบ อยากได้ใครบอกกันหน่อยนะฮะไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ